น้องลาจากสาวน้อยแพงไม่โกรธไม่โทษใครบ่มีใครผิดบ่มีใครถูกต้องขอบคุณน้องโดยสั่งที่มาสั่งงานบนเวทีสาวน้อยแพงด้วยระยะทางงานหลายงานนะครับแล้วก็เพลงแบบเพลงนี้นะครับน้องเอาไปลองทำมาหากินได้สบายเลยไม่เรียกลิขสิทธิ์บ่มีลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นไม่มีปัญหาและทุกๆค่ายสามารถเอาไปเรียกได้แอนออลดีก็คือแอนออลดีเพชรบางแพงใช่นะครับถึงจะไม่ต่อเพชรบางแพงก็ไม่เป็นไรแต่ครอบเป็นแอนออลดีเพชรบางแพงครั้งหนึ่งความรู้สึกดีกำลังใจดีๆครั้งหนึ่งเราเคยมาสร้างงานสู้งานด้วยกันบนถนนเส้นทางคนขายเสียงนะครับแล้วก็วงการหมอลำเนี่ยหรือการเป็นแอนออลดีในตอนนี้นี่นะครับอาจจะเป็นมือสุดท้ายยังเป็นทางการของการทำนาทีนะครับแต่ว่าวันหน้าเราไม่ทิ้งกันค่ะไอ้คิดว่าน้องว่าทิ้งไอ้ไอ้เอิดมากแฟนครับเรียกร้องไอ้ตกมากดิค่ะนะครับถึงวันนี้น้องประสบความสำเร็จนะครับอีกก้าวหนึ่งไอ้ภูมิใจนะแล้วก็วันหน้านะครับน้องอาจจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของวงการหมอลำนะครับถือว่าเป็นการต่อยอดความสามารถน้องแอนอยากบอกพวกในใจผู้เป็นพ่อปาก FC แฟนคลับที่กำลังดูกำลังชมอยู่ในขณะนี้ปากลูกสาวผู้นี้ในเด้อในน้ำสาวหน่อยเป็นบันแพ้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานบ่เคยมีคำติบ่เคยมีคำด่าบ่เคยมีคำว่าบ่เคยมีคำเถียงสั่งให้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างอาจจะมาส่งท่านน้องถึงเวลาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือน้องนะครับด้วยความสามารถด้วยคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพให้น้องแอนโชคดีไอ้ก็ดีวังดีตลอดให้กำลังใจขอให้ปักปักปักเฮง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 ตักก็เก่าร่ำรวยก็เก่าสมปรารถนาสมใจปองให้จำไว้ว่าไอ้คนนี้หวังดีก็คือว่าจะเป็นว่าเราต้องยืนอยู่บนวิธีนี้ใช่ใช่เราจะรอดแมนเบิกขึ้นกับว่าของผู้จัดการพูดคำนี้ยังหวังดีตลอดอะไรก็ช่างผู้ชายคนนี้หวังดีกับน้องเสมอนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะครับให้น้องเจริญเจริญนะครับในนาทีการงานนะครับในเส้นสายของน้องที่จะเลือกทางเดินต่อไปนี้แล้วกับผมบางว่าแฟนคลับแฟนเพลงสาวน้อยแพงคงส่งเสริมและให้กำลังใจน้องแอนออรดีเพชรบ้านแพงของค่ำคืนนี้ครับครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อสาวน้อยเพชรแพงแนะนำสาวน้อยลำเลินจากเมืองหมอแคนแอนออรดีเพชรบ้านแพง